สวัสดีครับวันนี้ร้านตั๊บเบิ้ลจะมาเปิดการขาย Yamaha T-Max นะครับ530คันนี้เป็นรถปี2018นะครับเป็นตัว SX นะครับไม่ใช่ DX นะครับ SX กับ DX ก็แตกต่างกันเรื่องของชิลไฟฟ้าคุยคอนโทรลปอกมืออุ่นเบาะมืออุ่นนะครับนอกนั้นเหมือนกันนะครับคันนี้รถสวยนะครับคันนี้รถสวยสีทำใหม่นะครับสีเป็นสีส้มนะไม่แดงนะครับจะเป็นสีส้มแบบมีเมทัลลิกอยู่ด้านในบีเกตอยู่ด้านในนั่นเองนะครับแต่ในกล้องเนี่ยถ่ายออกมามันจะกลายเป็นสีแดงนิดนึงกล้อง iPhone มันชอบถ่ายสีส้มเป็นสีแดงนะครับคันนี้รถสวยนะครับรถสวยไม่มีชนหนักนะครับแล้วก็มีตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมอยู่บ้างนะครับนอกจากสีที่ทำใหม่เป็นสีส้มแบบไอ้นี่แล้วส้มแบบส้มมีเกล็ดเมทัลลิกแล้วเนี่ยสวยนะเวลาโดนแดดอ่ะสีมันจะขึ้นเกล็ดนะครับก็มีตัวค้ำบางโคน่านะครับแล้วก็มีการทำสีล้อเป็นสีทองนะก็ถือว่าสวยงามตัวนี้เป็นคาร์บอนเคปล่านะครับเป็นคาร์บอนเคปล่าแท้นะครับจะหุ้มอยู่3ชิ้นนะครับ 1, 2แล้วก็ฝั่งนู้นนอกนั้นก็จะมีฝาครอบเครื่องนะครับมีฝาครอบบังสายพานนะครับปูเลด้านหน้าแล้วก็ตีนเป็ดขาตั้งข้างนะครับแล้วก็มีมือเบรกมือนะครับปาร์คิ่งเบรกแล้วก็ตัวยึดโทรศัพท์มือถือนะครับเบาะหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มียับนะครับเบาะเดิมยังสวยสีสวยอยู่แล้วนะครับเพราะสีใหม่นะครับทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับ2ขอดอ2212ยางเป็นพีเอรี่สายฟ้าลอโซนะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับต้องบอกว่ายางนี่ดอกเต็มเพิ่งจะเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ท่อเดิมนะครับแต่ว่าสังเกตไม่รูใหญ่อันนี้ท่อเขาผ่ามาเรียบร้อยแล้วเจ้าของเดิมผ่าท่อมาเสียงโอเคนะก็เสียงว่าไม่เบาไม่ดังนะครับเสียงดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังกันนะครับในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรชุดข้างเดิมนะครับคันนี้ก็สวิตช์ศูนย์เคมขาตั้งคู่มาแล้วนะครับแล้วก็เคมคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสายพานก็เคมเรียบร้อยสายพานเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนไปเองนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เป็นช่องเติมน้ำมันนะครับแล้วก็เบาะอยู่ด้านนี้สปริงใต้เบาะผมใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะรุ่นนี้เบาะมันชอบไม่เด้งเนาะอันนี้เด้งๆเลยนะครับอันนี้ประกันนะอันนี้เป็นใบเคลมนะช่องเซอร์วิสที่ศูนย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูมีการเคลมขาตั้งข้างเคลมคัดนะครับเมื่อปี65เดือน3ปีที่แล้วนั่นเองนะครับเคมเรียบร้อยนะครับไปเสร็จอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงเลขใหม่กันดีกว่าปึ๊บอันนี้วิ่งมาที่ 27,030 กิโลนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะนะ 27,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของแมนเทนแนนซ์กันน้ำมันเครื่องนะครับเขาเปลี่ยนไปใช้ไปแล้ว 1,700 กิโลสายพานเนี่ยวีเบลเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วตอน 20,000 กิโลนะประมาณ 20,000 เพราะว่าตอนนี้มันวิ่งไปแล้ว 7,810 กิโลนะครับเพราะฉะนั้นสายพานเนี่ยก็ถือว่าวิ่งได้อีก 13,000 นะครับโดยประมาณ 13,000 นะถึงค่อยเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับรถก็สมบูรณ์หน้าจออะไรติดทุกอย่างนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับรุ่นนี้ก็จะมีโหมดทัวริงแล้วก็สปอร์ตโหมดให้เลือกกันนะครับก็เหมือนตัว DX แล้วก็ขาดแค่ตัวคุยคอนโทรลชิลไฟฟ้าแล้วก็ปอกมืออุ่นเบาะอุ่นที่ไม่มีนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันในที่ยึดโทรศัพท์มือถือนะอันนี้สะดวกดีไม่ชอบก็ไปปลดออกแล้วกันนะครับเพราะไม่ได้เจาะบอดี้อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวสตาร์ทนี่เสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงท่อจะมาคนเลยเพราะคันนี้ใส่ท่อแต่งนะครับเดี๋ยวผมขอปิดแท็กชั่นคอนโทรลดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้เร่งได้นะครับเสียงประมาณนี้นะคือไม่ดังแน่นอนไม่ต้องกลัวตำรวจจับขึ้นเขาใหญ่ได้แน่นอนนะครับเสียงพอให้มีพอให้สนุกนะครับไฟหน้าก็เป็น Full LED อยู่แล้วนะครับพร้อมกับ Daylight ด้านข้างซ้ายขวาไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับสว่างสวยงามนะครับกระจกมองข้างเดิมนะครับชิลเดิมรถพร้อมใช้คันนี้ราคาดีนะครับคันนี้ราคาดีเดี๋ยวผมเปิดราคาเลยนะครับราคาไม่แพงคันนี้เค็มสายพานเค็มอะไรมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเติมน้ำมันใช้อย่างเดียวนะครับ
น้ำมันผมก็เติมไม่ฟรีแล้วเต็มถังนะครับไม่ต้องห่วงนะไฟท้ายก็เป็น LED เสียงท่อแน่นๆนะครับรถพร้อมใช้ยางดอกเต็มๆนะครับเสียงเครื่องยนต์แน่นๆแต่ผมเอาไฟฉายส่องให้ดูสีผมว่าสีมันสวยนะครับตัวนี้สีสวยสีนี้น่าจะไม่เหมือนใครนะครับแล้วจะต้องบอกว่ามันเป็นสีส้มนะมันไม่ใช่เป็นสีแดงเวลาถ่ายรูปถ่ายคลิปมาเนี่ยรถมันกล้องมันจับเป็นสีแดงตลอดนะครับคันนี้สีส้มมาถึงสนนราคาดีกว่าคันที่ผมขายที่ 269,000 บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะราคาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราคาที่ไปเท่ากับพวก Iron Man แล้วนะครับไอ้ T-Max ไอ้ตัวโฉมปี16นะต้องบอกนี้นี่ปี18ได้โฉมใหม่ด้วยนะก็ 269,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเครดิตดีเนี่ยคุณจัดฟรีดาวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองขับให้ดีกว่าจ่อยกลงจะออกตัวเลยเดี๋ยวกลัวไปพุ่งโดนใส่คันหน้าก็ค่อยๆออกหน่อยนะครับมีทัวริ่งโหมดแล้วก็มีสปอร์ตโหมดนะครับรถขับดีนะครับมือเดียวตีวงเดียวแคบๆได้สบายนะครับระบบเบรกแน่นอนนะครับกดไปเลยนะครับเป็น ABS อยู่แล้วนะครับขาตั้งข้างลงรถดับนี่อันนี้เตือนติดเตือนให้เราดับเครื่องนะจริงๆแล้วก็เราก็ควรจะดับเครื่องเลยอย่าเปิดกุญแจอย่างนี้ทิ้งไว้นานๆโดยที่เราไม่สตาร์ทนะมันอาจจะทำให้แบตเตอรี่อ่อนแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้มีของแต่งอีกอย่างนึงคือหักเท้าคนซ้อนนะครับนี่ T-Max SX นี่ตรงรุ่นเลยนะครับเล็กๆน่ารักโอเคใครอยากมาแต่งซื้อคันนี้เสร็จแต่งต่อของแต่งที่ร้านผมมีนะครับพวกท่อเสียพวกท่อชิลอะไรต่างๆมีที่ร้านนะครับแล้วก็คุณได้ส่วนลดอีก 10% ด้วยสำหรับรถคนที่ออกรถที่ร้านเนาะส่วนน้ำมันเต็มถังไปแล้วเพราะว่าผมเพิ่งเติมไปเมื่อกี้เองนะครับไฟ ABS ดับนะครับเห็นไหมครับว่ามันสมบูรณ์นะครับนี่กุญแจอยู่ข้างนี้โอ้ยมีมือเดียวก็จะเปิดลำบากปึ๊บแล้วนะไปทำไมกุญแจเปิดไม่ออกเดี๋ยวก่อนนะต้องค่อยๆกับมันหน่อยรุ่นนี้ฝาเก๊ะวันเนี้ยได้ละมีมือเดียวเปิดระบากจริงๆให้กุญแจดูกุญแจสีสวยนะเขาคุ้มซองหนังมาให้เรียบร้อยแต่เป็นซองหนังมาด้าซะงั้นโอเคก็คร่าวๆนะประมาณนี้นะครับใครสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้ที่0834414111นะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยผมว่าไปเร็วอีกคันแน่นอนนะเพราะว่า1คือรถราคาไม่แพงแล้วก็รถสวยพร้อมใช้แล้วก็เจ้าของเดิมเคลมใส่พงใส่พานเคลมคัดจากศูนย์มาให้เรียบร้อยแล้วขาตั้งคู่ก็เคลมให้เรียบร้อยแล้วนะบางคนสงสัยว่าขาตั้งคู่เคลมทำไมคือรุ่นนี้โฉมนี้โมเดลแรกเนี่ยขาตั้งคู่ทางศูนย์เขาแจ้งว่ามันใช้แบบเหมือนกับเหล็กคุณภาพไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันจะหักง่ายหรืออะไรเงี้ยเขาก็เคลมให้ใหม่ซึ่งก็เป็นข้อดีของคนที่ออกรถศูนย์นะนะเพราะว่าเคลมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะแม้กระทั่งพวกชุดคัดหรือสายพานอะไรพวกนี้ก็เคลมฟรีเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ